รีวิวเตารีดไอ้น้ำทีฟาวเครื่องละเกือบ20,000รีดผ้าได้เรียบจริงหรือเปล่าควรตามไหมไปดูกันค่ะค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช anel ปูนปุรชาญค่ะวันนี้ก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่ชื่อว่าคุณแม่บ้านโรเทค กันนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าน้องคนนี้เลยนะคะก็คือเตารีดไอ้น้ำนั่นเองนะคะจะเป็นของทีฟาวนะคะรุ่น IXEO Power นะคะ QT2020E0 นะคะก็จะเป็นรุ่นที่เป็นตัวท็อปของตัวนี้มันจะมี2ตัวตัวนึงจะราคาประมาณ 9,000 กว่าบาทตัวนี้ราคาจะเกือบ 20,000 ได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของเขาดีกว่าว่าคุณสมบัติของน้องคนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะถ้าคุณสมบัติของเขาอะค่ะก็จะสามเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสมาร์ทบอร์ดสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับด้วยกันก็จะเป็นแนวเฉียงแบบนี้ที่เราเห็นอยู่แล้วก็จะเป็นแนวตั้งตรงนะคะแล้วก็จะเป็นแนวนอนก็จะทำให้เราอะค่ะสะดวกสบายในการรีดมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบชุดเดรสที่เห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเห็นตามแบบไหมคะรีดไปปุ๊บอ้าวเรียบเฉยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะดูกันว่าน้องเขาอ่ะจะรีดได้เรียบอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะจุดเด่นๆของเขาเลยก็ในเรื่องของแบบรูปลักษณ์ดีไซน์ต่างๆมันก็จะค่อนข้างที่จะดูแบบสมาร์ทมากขึ้นเหมาะกับแบบแม่บ้านยุคใหม่ๆแบบเรานะคะโอเคส่วนคุณสมบัติอื่นๆนะคะก็จะเป็นในเรื่องของในเรื่องของความแรงของเขาอะก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,170 วัตต์ก็คือทำให้เราแบบสามารถรีดผ้าได้เรียบมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคแล้วก็มีแรงดันไอ้น้ำนะคะถึง 5.8 บาร์ด้วยกันเลยอย่างเครื่องเนี้ยใช้เวลารอในการรีดผ้าก็คือ70วินาทีก็สามารถแบบเปิดเครื่องแล้วก็รีดผ้าได้อย่างรวดเร็วนะคะพร้อมกับการออกไปข้างนอกบ้านได้เลยนะคะว้าวแล้วตัวเนี้ยก็จะมีเทคโนโลยีสมาร์ทโปรเทคนะคะคือปกป้องผ้าได้ทุกชนิดถึงแม้จะเป็นผ้าแบบบางไม่ต้องกลัวพวกแบบทำให้แบบผ้าเราไหม้ผ้าขดอะไรอย่างนี้เลยเขาจะมีเทคโนโลยีตรงนี้คอยป้องกันให้เรานะคะแล้วก็จะมีช่วยในเรื่องของการแบบพวกแบบป้องกันแบคทีเรียค่ะได้ถึง 99.99% เลยนะคะขอโทษค่ะ 99.9% ด้วยกันนะคะก็คือใช้งานได้ง่ายหดเก็บได้ง่ายก็คือตั้งไว้มุมห้องก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีล้อหมุนข้างล่างก็คือเราสามารถแบบเคลื่อนย้ายเขาได้ง่ายด้วยนะคะส่วนในคุณสมบัติอื่นก็จะมีอย่างเช่นส่วนคุณสมบัติอื่นก็สามารถแบบดูเพิ่มเติมได้ที่ทีฟาวได้เลยนะคะแต่ว่าคุณสมบัติของเขาหลักๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของพวกดีไซน์บอร์ดที่เป็นสมาร์ทบอร์ดก็คือปรับได้3ระดับนะคะแล้วก็ในเรื่องของความแรงของวัตต์ก็คือสามารถแรงมีความแรงที่ทำให้ผ้าได้เรียบได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของอื่นๆก็จะเป็นในเรื่องของน้ำที่จุได้ค่อนข้างเยอะประมาณ 1.1 ลิตรด้วยกันก็คือรีดไปได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆเองก็ได้เหมือนกันในส่วนของพวกmaintenance พวกตะกอนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีของแบบพวก maintenance น่ะเขาก็จะสามารถแบบป้องกันพวกตะกอนตะกรันอะไรเงี้ยได้ดีนะคะก็โอเคหลายคนเห็นคุณสมบัติของน้องเขาไปแล้วก็คงจะอยากรู้วิธีการรีดแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันเนี้ยมีเสื้อผ้ามารีดด้วย3แบบเดียวกันก็จะเป็นเสื้อเชิ้ต1นะคะเป็นเดรสแล้วก็เป็นเสื้อแบบบางๆ1ตัวโอเคเดี๋ยวจะมาดูกันว่าน้องเขาอะจะสามารถรีดได้เรียบหรือเปล่านะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวซูมเข้ามานะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะลองรีดด้วยเจ้าชุดเดรสก่อนเลยนะคะชุดเดรสก็จะแบบเป็นลายดอกที่มันเป็นเท็กเจอร์ผ้าที่มันจะค่อนข้างแบบหยาบมากๆอ่ะเป็นผ้าแข็งๆนะคะที่จะหยาบง่ายนะคะก็เดี๋ยวรีดไปทางอย่างนี้เลยแบบสไตล์คนขี้เกียจอย่างเรานะคะก็จะรีดแค่ฝั่งเดียวก็พออย่างนี้เลยโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มเลยนะคะก็กดเปิดมันจะมีปุ่มตรงนี้แต่ว่าต้องกดปุ่มค้างไว้นะคะถึงจะรีดได้นะคะดีใ
ก็เรียบอยู่นะเรียบแบบพอใช้ได้ดูใกล้ๆก็คือจะค่อนข้างเรียบอยู่แต่ว่ามันก็จะมีรอยแบบผ้าแบบนี้มันจะค่อนข้างรีดยากนิดนึงนะคะโอเคตรงนี้มันเอาออกได้เดี๋ยวเราเอาออกไปเพื่อที่จะเราเอากระโปรงแขวนเข้าไปนะคะส่วนโพซิชันของไอเนี้ยเราชอบใช้มันตะแคงนิดนึงมันจะค่อนข้างรีดได้แบบง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นชุดที่ยาวหรือเป็นกางเกงอะอาจจะต้องนอนบอดเขานิดนึงให้บอดมันแบบให้บอดมันตรงที่จะแบบรีดให้ชุดไม่ยาวเกินไปเวลารีดไปเราก็ต้องคอยใช้มือจับไปด้วยให้มันแบบเหมือนจับผ้าให้รีดง่ายขึ้นนะคะเรียบยากนิดนึงอ่ะพอผ้ามันแข็งค่อนข้างแข็งมาดูนะคะเขายังเห็นเป็นแบบรอยยับๆอยู่เลยอะดูดิดูจากในกล้องน่าจะเห็นนะเดสมันก็ตัวนี้มันก็จะประมาณนี้อาจจะเป็นเพราะการเลือกเดสที่มันเป็นผ้าค่อนข้างที่จะหยาบด้วยมั้งคะมันก็เลยทำให้เขารีดไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเดี๋ยวเราจะไปลองเชิ้ตเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเชิ้ตกันค่ะอันนี้เป็นเชิ้ตแล้วนะน่าจะเห็นภาพกันง่ายขึ้นก็แขวนไปแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะมาลองรีดเชิ้ตกันว่าจะเรียบหรือเปล่า
นี่นะดูกันนะคะความแตกต่างไอันนี้ก็จะเป็นที่เรารีบไปแล้วนะคะมันก็ไม่ได้เรียบเนียบขนาดนั้นอ่ะมันก็แบบอ่ะพอใส่ได้เป็นอารมณ์ที่แบบพอใส่ได้นะคะเป็นพอใส่ได้ไม่ได้เรียบเท่าแบบเตารีดแบบที่เป็นแบบที่เราใช้กันปกติอะค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นจุดคลายแม็กของเขานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองรีดว่าน้องเขาอะสามารถจับจีบได้เปล่าสามารถจับจีบได้หรือเปล่าคะมาดูกันนะคะก็สามารถจับจีบได้อยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้คมขนาดนั้นนี้เลยนะคะโอเคเสื้อเชิ้ตเราก็คอมพลีทแล้วนะคะโอเคนี่เป็นเสื้อที่เรารีดเสร็จแล้วนะคะก็ประมาณนี้เลยพอไม่ได้เรียบขนาดนั้นนะคะก็พอใส่ได้ก็ใช้ได้แกพอใส่ได้ก็คือได้อยู่นะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เห็นปะแต่ว่ามันก็ใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แหละค่ะแต่ว่าไม่ได้เรียบกริบขนาดนั้นเนาะก็เห็นกันไปแล้วรีดกันให้ดูแบบสดๆไปเลยนะคะเรามีความรู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะก็เลยไปดูข้อดีก่อนเลยนะคะข้อดีข้อแรกเลยนะคะก็คือรูปรักษ์นะคะรูปรักษ์เขาทันสมัยอ่ะเดี๋ยวนี้แบบแม่บ้านยุคใหม่อ่ะเนาะอะไรก็ต้องแบบสมาร์ทอะไรก็ต้องแบบไฮเทคอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะอย่างเปิดปิดไฟแล้วก็ต้องมีแบบสมาร์ททีวีมีสมาร์ทไฟมีแบบรีโมทมีนู่นนี่นั่นอะไรแม่งสมาร์ทไปหมดเลยใช่มั้ยอย่างตอรี่เราก็ต้องไงคะยุคนี้2021ก็ต้องใช้อะไรที่มันดูแบบ
สมาร์ทเรียบง่ายก็หรูแต่ดูดีอะไรอย่างนี้มันก็ได้มาด้วยความสวยหรูนะคะแล้วก็สองค่ะก็คือมันกระถัดรัดยังไงก็คือตั้งวางไว้ตรงไหนก็คือสามารถที่จะรีดผ้าได้ทันทีไม่ลบไม่ลบแล้วก็สะดวกสบายในเรื่องของการจัดเก็บอะไรเงี้ยก็คือโยกย้ายไปไหนได้สะดวกสบายส่วนในเรื่องของคุณภาพของการรีดนะคะก็มันก็ถ้าใครชอบอะไรที่มันรวดเร็วนะคะแบบผ้าพอใส่ออกไปข้างนอกได้อะเรียกว่าพอใส่ออกไปข้างนอกได้นะคะไม่ได้ถึงขนาดเรียบมากแต่ก็คือฉันออกจากบ้านได้ไม่ได้ดูแบบผ้าหยาบยุ่ยน่าเกลียดเกินไปนะคะก็หลักๆเลยก็น่าจะประมาณ3ข้อนี้เนาะที่โอเคมันก็โอเคอะไรเงี้ยมันก็ได้อยู่มันได้อยู่อ่ะมาในเรื่องของข้อเสียนะคะข้อเสียของเขาอันดับแรกเลยนะคะก็คือแพงนะคะเครื่องซักผ้าไม่ใช่เครื่องรีดผ้าอะไรนะเกือบ 20,000 ราคาเต็มมันจะอยู่ที่ 16,000 กว่าบาทแต่ว่ารถนู่นนี่นั่นมาก็คือได้ราคา 10,000 ต้นๆเรียกว่าเครื่องรีดผ้าแบบหลักหมื่นอ่ะมันก็คือแพงใช่มั้ย1แพง2ดีไม่เรียบดีไม่เรียบจริงๆค่ะก็คือได้ผ้าที่แบบพอใส่ได้อยู่3เรื่องการใช้งานในการรีดอ่ะค่อนข้างลำบากอย่างวันแรกที่เราเอามาใช้อ่ะคือแม่งโดนลวกมือเพราะว่าเรารีดไปแล้วก็เคยชินเปล่าจับไปแล้วก็รีดด้วยแล้วความร้อนจากไอ้น้ำมันหนักก็มาพ่นใส่มือเราก็คือร้อน3ตรงเนี้ยหนักรีดไปนานก็หนักแล้วก็ทำให้มือตรงเนี้ยมันแดงด้วยเพราะว่ามันร้อนมันปล่อยไอออกมาเงี้ยเราจับตรงเนี้ยตลอดเวลาเราต้องกดรีดตลอดเวลามือเราตรงเนี้ยมันก็ร้อนทำให้แบบมือแดงอาจจะต้องหาถุงมือมาใส่นะคะก็หลักๆเลยก็ประมาณเนี้ยแหละแพงรีดยากรีดไม่เรียบมาแต่ว่ามันสวยหรูไงแต่ว่าถ้าแบบใครมีแบบงบจำกัดและอยากได้ผ้าที่แบบเครื่องรีดผ้าที่แบบพอรีดได้ก็ไปจับได้เลยนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าจริงๆมันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของสะดวกสบายเท่าไหร่ถ้าอยากสะดวกสบายจริงๆอ่ะจ้างรีดง่ายกว่าจริงๆก็ถ้าย้อนกลับหลอกไปได้ก็อาจจะไม่ซื้อเพราะว่ามันแพงมันใช้งานลำบากแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเราขนาดนั้นนะคะโอเคค่ะแล้วนี่ก็เป็นรีวิวจากความรู้สึกจริงของเราเองนะคะก็ใครชอบไม่ชอบหรือใครชอบแล้วหรือว่าเราใช้ผิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวเองจริงๆซื้อเองเจ็บเองทั้งหมดนะคะไม่ได้มีการรีวิวอะไรแต่อย่างไรเลยก็คือถ้าชอบก็คือบอกว่าชอบถ้าไม่ชอบก็คือบอกว่าไม่ชอบนะคะก็หลังจากนี้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อะไรก็ตามแต่ใดๆฝากกดติดตามกันด้วยนะคะก็เราจะมีรีวิวเรื่องไม่ว่าการเจ็บอะไรเงี้ยมาให้ดูกันอีกนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือใครอยากให้รีวิวอะไรหรือปรับปรุงตรงไหนก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ